วันนี้นะคะไซมีครีมอาบน้ำจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะครีมอาบน้ำอันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบการอาบน้ำโดยมีฟองครีมนุ่มๆสัมผัสกับผิวเรานะคะบอกเลยว่าห้ามปิดค่ะดูให้จบนะคะแล้วเพื่อนๆจะต้องอยากลองเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าไซเนี่ยตอนแรกที่ได้รู้จักกับเขานะคะก็คือมีความอยากลองมากแล้วพอได้ลองนะคะติดใจเลยค่ะครีมอาบน้ำตัวนี้นะคะมีชื่อว่าคาวแบรนด์บาวเซียบอดี้โซปนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นอิมพอร์ตมาเลยค่ะหน้าตาแบบนี้เห็นขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเหมือนรีฟิลขายด้วยนะคะให้ดูขวดก่อนจะได้จำได้นะคะเวลาไปเจอที่ตามไฮเปอร์มาร์ททั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปนะคะกูเม่มาร์เก็ตวิลล่าหรือว่าจะเป็นพวกฟู้ดแลนด์หรือว่าจะเป็นพวกซูรุฮะหรืออิเซตันโตคิวเยอะมากค่ะขายหลายที่มากนะคะโดยหลักๆแล้วก็คือท็อปวิลล่ากูเม่มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเจอแน่นอนนะคะอันนี้เป็นโปรดักต์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยบริษัทแมนดอมไซเคยบอกไปแล้วว่าไซเจอสินค้าดีๆจากแมนดอมมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันตัวนี้ดียังไงตัวนี้ต้องบอกว่ามีรางวัลการันตีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะรู้จักรางวัลคอสเม่ใช่ไหมคะของประเทศญี่ปุ่นคือจะเป็นรางวัลที่เหมือนกับว่าเป็นสถาบันที่ให้รางวัลกับสินค้าเป็นบิวตี้โปรดักต์นะคะแต่ละปีแต่ละเดือนก็จะมีสินค้าที่ได้รางวัลตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า Google เลยค่ะไม่ว่ายังไง Google ไปนะคะจะต้องเจอสินค้าตัวนี้แล้วก็มีป้ายรางวัลคอสเมติกตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันได้รางวัลทุกปีค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนิยมกันมากๆนะคะเป็นที่โด่งดังมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมีคนนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วฉันก็เลยอยากเอามาให้ได้รู้จักกันพอได้รู้จักแล้วต้องอยากลองชัวร์ค่ะที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวิชวลนะคะเป็นรูปครีมเหมือนฟองครีมเหมือนวิปครีมนะคะถ้าเราเห็นก็คือจะบอกว่ามันสื่อสารมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวครีมอาบน้ำตัวนี้นะคะเวลาที่เราใช้จริงเนี่ยมันจะมีฟองขึ้นมาเป็นเหมือนวิปครีมเลยค่ะต่อให้เราใช้แค่มือโดยที่ไม่ต้องใช้เจ้าพวกอุปกรณ์ฟองน้ำหรือว่าไอตัวตีฟองเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบเป็นวิปครีมที่มือเราแค่เราถูๆแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงอะค่ะนุ่มมากแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบว่าอยากได้ฟองเยอะหนาๆ นุ่มๆ นะคะก็จะใช้พวกตีฟองหรือว่าฟองน้ำมันจะขึ้นแบบเฮ้ยอลังการมากตัวนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่ที่ฟองหนานุ่มค่ะมีดีตรงที่ส่วนผสมของเขาด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของคอลลาเจนและมิลบัตเตอร์นะคะจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองผิวด้วยในอากาศแห้งๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คือไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนเนี่ยเป็นเหมือนมอยเจอไรเซอร์ตามธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื้นดูน่าสัมผัสนะคะแน่นอนว่าเป็นครีมอาบน้ำเรื่องความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่งสำคัญมากๆตอนครั้งแรกเลยนะคะfirst impression เลยก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยฟองนุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็มันเหมือนเราอาบน้ำนมอาบมอยเจอไรเซอร์อะไรแบบเนี้ยกลัวมากว่าตอนล้างแล้วจะแบบรู้สึกลื่นๆทิ้งไว้หรือเปล่าเพราะว่าใส่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบล้างแล้วเหมือนตัวไม่สะอาดอะค่ะเหมือนเราทำความสะอาดแล้วแต่มันยังไม่สะอาดอันนี้คือแบบเฮ้ยผิดคาดรุนแรงมากอันนี้รุนแรงแบบตีกลับ 100% เลยคือว่าตอนที่ถูเสร็จแล้วใช่มั้ยคะแล้วเราล้างน้ำออกเฮ้ยคือสะอาดแบบอาดมากเลยไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงด้วยความที่ฟองครีมของเขาหนานุ่มมากนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราทำความสะอาดผิวของเราไม่ต้องใช้ออกแรงมือในการสัมผัสผิวของเราไม่ต้องแบบฟืดแบบนี้ค่ะแบบนี้มันจะไปทำให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวเนี่ยมันหายไปกับการที่เราออกแรงไปถูไปสัมผัสมันตัวฟองครีมมันเหมือนเป็นบาเรียอีกชั้นนึงแล้วก็ให้ฟองครีมของเขาเนี่ยทำความสะอาดขัดผัดเซลล์ผิวเอาสิ่งสกปรกออกไปโดยที่เราไม่ต้องไปออกแรงสัมผัสผิวแรงมากค่ะนั่นก็เป็นอีกข้อดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลผิวเพื่อความงามอย่างยั่งยืนนะคะใครชอบกลิ่นหอมของตัวนี้มากๆเลยเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าพรีเมียมฟลอรัลของเขาแต่ใส่ดมแล้วใส่รู้สึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นแนวดอกไม้ขนาดนั้นนะคะมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกว่าสะอาดแล้วก็มีความรู้สึกระลึกถึงประเทศญี่ปุ่นไปแล้วมันเป็นกลิ่นสะอาดแบบสะอาดสดชื่นนะคะไม่ใช่สะอาดแบบโรงพยาบาลนะคะตัวนี้นะคะขนาด550 ml ราคาอยู่ที่340 บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวรีฟิลของเขานะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้
รีฟิลเนี่ยก็จะเป็นขนาด430 ml นะคะราคาอยู่ที่220 บาทค่ะทีนี้ที่สายบรรยายไปนะคะว่าฟองครีมของเขาเนี่ยมันนุ่มมากนะคะเดี๋ยวสายจะเอาให้ดูเลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะมันเหมือนวิปครีมจริงๆแล้วมันตีขึ้นมาแล้วมันฟูมากเดี๋ยวสายจะตีโดยไม่ใช้อุปกรณ์นะคะเพราะว่าถ้าใช้อุปกรณ์เนี่ยมันตีขึ้นอยู่แล้วแต่ให้เห็นว่าถ้าใช้มือเนี่ยฟองมันจะได้ลักษณะประมาณไหนแล้วก็หนานุ่มขนาดไหนนะคะมาดูกันเห็นฟองครีมชัดๆแล้วนะคะว่ามันหนานุ่มขนาดไหนนะคะใส่เชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วต้องรู้สึกเฮ้ยอยากลองจังเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นใส่เป็นนะคะในโอกาสหน้าๆนะคะใส่มี product อะไรที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะก็อยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักกันอีกสำหรับคาแบรนด์ Balsea Body Soap ตัวนี้นะคะลองไปพิสูจน์กันดูค่ะว่าทำไมเขาถึงได้รางวัล Cosme ตั้งแต่ปี2011จนถึงปีนี้จากคนญี่ปุ่นหลายปีซ้อนขนาดนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย